ของรายการกับป้าดวงเฮงต้องเฮงๆอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเป็นเอกลักษณ์นะฮะอย่างบอกแล้วไงว่าเป็นท่าทำกายภาพอาจารย์จะได้หายป่วยไวๆนะคะเอามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะย้ำกันอีกทีนะคะพิมพ์ทีซีเว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณวันเดือนปีเกิดเรื่องที่คุณอยากจะรู้หรือว่าจะเป็นพวกทะเบียนบ้านทะเบียนรถอะไรก็ได้หมดทั้งนี้แม่อาจารย์อาจารย์สามารถดูตัวเลขก็ได้ดูได้หมดค่ะก็สามารถส่งมาได้นะคะพิมพ์ทีซีเว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณ4649000ค่ะครั้งละ3 บาทเท่านั้นแล้วก็มีช่องทางหนึ่งสำหรับคนที่อาจารย์หูตาไม่ค่อยดีในการส่งข้อความก็โทรเข้ามาได้ที่02689363ค่ะมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะตอบทุกกระบวนท่าเลยนะทุกกระบวนท่าเลยอาจารย์ทุกอย่างเลยที่อยากจะรู้ค่ะถ้าเป็นหลายๆท่าเราไว้กัดเลยเรียกอะไรเพลงมีท่าเดียวแพนกิ้งเลยใช่ไหมที่ประเทศจีนอาจารย์มีท่าใหม่แล้วแหกขาเหรอแหกขาไม่ใช่ท่าผมยังท่านี้อยู่อ่ะผมยังนะแล้วก็ท่านี้แหมอาจารย์นี่ลำเทตลอดเวลาไม่ได้ไม่ได้จากสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคุณลินค่ะ10 เมษายน 28ถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักค่ะถามเรื่องงานตอนนี้นะครับก็คงจะมีอุปสรรคสักหน่อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของบริวารเนี่ยแหละครับแล้วก็ทำให้รายได้หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามใจเรานะครับนะฮะวิธีแก้ก็คือไม่ต้องไปซีเรียสมากเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วนะฮะก็สักประมาณเดือนนึงนะฮะก็คงจะดีขึ้นนะครับคุณลินนะฮะถามเรื่องอีกอันนึงก็คือเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าระมัดระวังนิดนึงเพราะดวงความรักเนี่ยคู่ครองหรือว่าแฟนเนี่ยนะครับอารมณ์เขาต้องจะรุนแรงนิดนึงนะครับให้ระวังด้วยนะครับ อาจจะแบบประเภทนะฮะรุนแรงอ่ะประมาณรุนแรงอ่ะพอเราจะพูดอะไรปั๊บเขาก็รุนแรงอะไรประมาณนี้นะฮะรุนแรงผิดหูรุนแรงบ้างนะคะเออนั่นแหละนะฮะใจเย็นอย่าไปเปลี่ยนครับเพราะเขายังเหมือนเดิมอยู่ยังเปลี่ยนไม่ได้นะฮะส่วนถ้าสมมติยังไม่มีคู่นะฮะช่วงนี้เนี่ยนะฮะคู่เนี่ยจะเป็นธาตุลมก็หมายถึงว่าจะต้องเป็นลักษณะของการเดินทางนะถึงจะได้คู่ครับคุณลินครับถ้ามีคู่แล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์รุนแรงนะฮะประมาณนั้นอาจารย์ SMS นะคะปีฉลูกับปีขานทำธุรกิจร่วมกันจะได้ไหมถ้าจะทำธุรกิจร่วมกันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าดวงนี้ดวงมหาจักรแน่นอนก็คือหมายถึงการทำธุรกิจร่วมกันนั้นก็เป็นไปได้ครับโดยเฉพาะยิ่งนะฮะให้คนที่เป็นหุ้นส่วนกับเรานี่นะครับเขาดูแลเรื่องผลประโยชน์ไปนะครับแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยนะครับก็คอยแก้ปัญหาต่างๆไปเพราะว่าในลักษณะของดวงชะตาเขาบอกว่าดวงนี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับดำเนินแผนทางธุรกิจหรือว่าทำอะไรต่างๆที่เป็นการวางแผนธุรกิจดีมากส่วนเราเนี่ยก็เบ้ไปก็คือหมายถึงมีอะไรก็แก้ไขปัญหาเนี่ยจะถนัดในเชิงบู๊เชิงวางแผนเชิงแก้ไขปัญหามากกว่า2คนนี้มันจะรวมตัวกันได้เป็นอย่างดีครับบู๊กับบุญนั่นเองใช่แล้วนะคะแผนกของเราก็คือแผนกใช้แรงกายแรงใจในการทำมันเข้าไปแล้วกันอีกคนนึงก็อะไรประมาณนี้สมองนะคะ5 มีนาคม 17ปีฉลูไม่รู้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้ทำอะไรติดขาดไปหมดแก้อย่างไรดีนะคะคุณใหญ่ค่ะคุณใหญ่ครับในดวงเขาบอกว่าคุณใหญ่นั้นทำกรรมเกี่ยวข้องกับบริวารหรือเด็กเอาไว้นะฮะเด็กหรือบริวารเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งเด็กผู้หญิงด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนะครับในดวงเขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงดีแหละก็เป็นลักษณะของจะถามว่าทำเวรทำกรรมอะไรเอาก็บอกแล้วนะฮะว่าเป็นกรรมประมาณนี้นะฮะนั่นก็คือเป็นกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กแน่นอนนะฮะเด็กแน่นอนนะฮะก็คงจะไม่บอกไปเหมือนกับรายการบางรายการนี่ก็บอกคุณต้องทำแท้งมาอะไรประมาณนั้นไม่ถึงขนาดนั้นอาจารย์เจ็บพลาดพิงนะคะหนูรู้อาจารย์หมายถึงใครไม่รู้ละแต่รู้อย่างเดียวว่ากรรมเกี่ยวกับเด็กอ่ะประมาณนี้นะฮะกรรมเกี่ยวกับเด็กนะครับก็อาจจะไปทำร้ายเขาหรือเรื่องต่างเขานี่นะครับก็ไปเช็คดูกันแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะฮะถ้าเป็นไปได้คุณใหญ่ก็ลองไปแก้กรรมดูโดยการผมก็ไม่รู้จะให้แก้ยังไงนะฮะเขาระบุมาด้วยว่าแก้อย่างไรดีแก้อย่างไรดีก็ต้องลองฝันก่อนนะฮะถ้าสมมุติว่าไปจุดธูปอธิษฐานก่อนว่าใช่หรือเปล่าแต่ใช่แล้วไปถามเขาเนี่ยก็จะเอายังไงถึงจะหายให้มาเข้าฝันด้วยเพราะเราจะไปบอกเป็นพลการไม่ได้เพราะมันต้องให้เขามาจัดการตรงนี้นะบางทีเวรกรรมใครเวรกรรมมันนั้นไม่สามารถที่จะบอกกันได้ด้วยจุดธูป5ดอกครับแล้วก็บอกให้เจ้ากรรมนายเวรซึ่งเป็นเด็กคนนี้นี่แหละนะครับมาเข้าฝันหรือมาแสดงให้เรารู้รับรู้ในทางใดทางหนึ่งครับนะฮะเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีทำให้เขาหายโกรธได้เองนะครับนะเราก็ต้องไปจัดการซะนะฮะใช่ค่ะก็ยังพอไหวอยู่แต่ดูท่าทางแล้วท่าทางจะยากนิดนึงเพราะคนนี้ท่าทางจะโกรธแรงนะตอนนี้คุณใหญ่คงนั่งแบบว่าอยู่ไม่ติดที่แล้วนะจ๊ะนะไม่รู้เหมือนกันนะค่ะบัวขาวกับปลาเกียวชกกันใครจะชนะครับอาจารย์คุณพบโอ้ยปลาเกียวมันจะทนได้ถึง2 ยกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะคุณพบ
ปลาเกลียวมันใช้ตีนไม่ได้ใช้เท้าไม่ได้เตะไม่ได้มันได้แต่ต่อยอย่างเดียวโดนบัวขาวถีบไปสักประมาณ2ยกจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเตะขาแค่นั้นก็ไม่รอดแล้วนะครับปลาเกลียวนะเป็นชื่อรายการไหมอาจารย์กีฬาเฮงๆเออได้ได้นะคะพอได้อยู่นะฮะขอบคุณเขาขอบคุณพบไม่น่าจะถามเลยนะคุณพบนะอาจารย์ไม่ดูดวงให้สักนิดหนึ่งเหรอคะอาจารย์ไม่ต้องดูแล้วครับอันนี้รู้ก็รู้รู้ก็อยู่แล้วนะอันนี้เหมือนกับเป็นความรู้สึกส่วนตัวพูดออกอากาศอาจารย์คีบคอเนี่ยคีบคอปลาเกลียวแล้วก็เข่าไปสักประมาณ 5-6 ครั้งปลาเกลียวก็ไม่รอดแล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วน้ำหนักตัวก็ประมาณต่อไปค่ะอุบัติเหตุค่ะ27ตุลาคม2518งานอุบัติเหตุอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นกับคนแหมเขาบอกว่าลักษณะของดาวอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวอาทิตย์โดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของร้อนนะครับนะฮะหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งร้อนๆนั่นแหละครับนะให้ระวังด้วยกันแล้วกันโดยเฉพาะยิ่งความประมาทนั้นเกิดมาจากของร้อนนะครับนะประมาณนั้นนะครับก็ระวังโดยเฉพาะยิ่งหม้อน้ำร้อนนะครับหรือว่าอะไรก็ตามขับรถเนี่ยระวังบางทีน้ำร้อนๆเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยนะฮะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าหม้อน้ำอาจจะร้อนอะไรประมาณนี้อาจจะพังเพราะอะไรที่มันร้อนๆนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ใหญ่โตอะไรใช่ไหมการยังไม่ถึงขนาดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเกี่ยวกับความร้อนนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องงานตอนนี้ก็โอเคนะฮะเป็นงานที่เหมาะกับการติดต่อการเจรจาการแก้ไขปัญหาจะส่งผลดีโดยเฉพาะยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการครับส่งผลดีมากนะฮะก็ขอให้โชคดีครับคุณอุบัติเหตุฮะเมื่อกี้ดูอ่านก็คุณอุบัติเหตุเออคุณชื่ออะไรอุบัติเหตุค่ะนะคะอันนี้มาแล้วค่ะแฟนคลับพี่อ้ําพัชราภาพี่อ้ําเกิดวันที่5ธันวาคม2521รบกวนดูดวงให้หน่อยค่ะ FC พี่อ้ําโอ้เหรอไม่พี่อ้ําตอนนี้เดี๋ยวเค้าก็จะได้งานแบบเดี๋ยวเขาจะได้ละครหรืองานอะไรสักอย่างของช่อง7นะฮะค่อนข้างจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับแฟนคลับนะฮะก็ยังคงโอเคอยู่นะไม่ต้องกลัวนะเขาเกิดวันที่5ธันวาคือเกิดราศีธนูเอ้ยราศีพิจิกนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าแหมกำลังวุ่นๆนะเรื่องความรักกันสิเห็นมีแต่เรื่องความรักอีกเดียวนะตอนนี้กำลังวุ่นๆอยู่นะครับแต่ว่าที่เป็นไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าถามเรื่องการงานตอนนี้เขาก็กำลังโอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวกำลังจะได้ละครนะครับเดี๋ยวจะได้งานที่ช่อง7เนี่ยแหละครับเราติดตามไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้อ้ําก็พักงานละครไปยาวเหมือนกันนะเชื่อว่ากลับมาทีนี้เนี่ยจะแบบว่าอลังการงานสร้างอาจารย์อลังการงานสร้างเดี๋ยวรอสักประมาณช่วงหลังธันวาครับรับรองว่ามีงานใหญ่เป็นงานละครเป็นแบบบิ๊กบึ้มขึ้นมาแน่นอนนะฮะอันนี้ดูจากดวงเลยนะฮะค่ะนะคะต่อไปค่ะสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณเล็กค่ะศุกร์ที่18กันยายน2515การงานค่ะการงานนะครับการงานตอนนี้นะครับดาวเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณเล็กเนี่ยนะครับมีหุ้นส่วนนะครับหรือมีเพื่อนร่วมงานนะสักคนนึงนะครับมาชักชวนไปทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับให้ทำเลยครับเพราะว่าส่งผลดีมากโดยเฉพาะยิ่งถ้าสมมุติว่าเป็นช่วงหลังธันวาไปแล้วนะครับคุณเล็กครับจะส่งผลดีจริงๆนะฮะผมเชื่อว่ามีแน่นอนนะฮะคุณเล็กนะฮะก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าให้ทำไปเถอะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นผลดีครับส่วนงานปกติของคุณเล็กเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะคุณเล็กฮะคุณเล็กก็ยังโอเคอยู่นะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องไปพะวงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มีคนช่วยแก้ปัญหาให้ได้เป็นที่อย่างดีแต่ที่ผมเห็นเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะทำงานใหม่ๆหรือลงทุนใหม่ๆโดยมีคนมาชักชวนนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะมีแน่นอนนะครับค่ะนะคะต่อไปค่ะคุณฉัตรค่ะ30พฤษภาคม08การเงินการงานที่อยู่อาศัย 42/366 ค่ะนี่เลยค่ะการอยู่ตรงนี้เลยเหรอเอาการเงินก่อนกันแล้วกันนะฮะการเงินเนี่ยของคุณฉัตรนะฮะเกิด30พฤษภาคือราศีพฤษภนะฮะดาวการเงินตอนนี้อยู่ในจุดที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ระมัดระวังเกี่ยวข้องกับการหยิบยืมจากเพื่อนฝูงหรือการที่คนมาขอหยิบขอยืมหรืออะไรต่างๆนี่นะครับให้ระวังด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีกรณีที่ได้รับหนี้สินคืนนะฮะจากคนที่เอาหนี้สินเราไปนะครับนะก็มีเกณฑ์ดีอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับเป็นช่วงที่งานกำลังเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันนะครับส่วนที่อยู่อาศัยนะครับเบอร์42/366ก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ดีอยู่แล้วนะครับก็สังคมแวดล้อมสภาพเพื่อนบ้านเนี่ยก็ส่งผลช่วยเหลือดีบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มี36นี่เป็นดาวคู่มิตรเกี่ยวข้องกับเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นคุณฉัตรครับบ้านหลังนี้ระวังนิดหนึ่งก็คือถ้ามีเด็ก
นะผู้หญิงผู้ชายอะไรต่างก็ดีเจ้าชู้ทุกคนบอกไว้ก่อนนะหรือมีเสน่ห์ทุกคนนะประมาณนั้นนะคะก็เป็นเสน่ห์เนาะอาจารย์นะคิดง่ายๆดีเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์นะฮะต่อไปค่ะคุณสิริพรคุณสิริพรนะครับ3กันยายน2533ความรักเรื่องเรียนด้วยน่าจะราศีตุลอยู่เนาะถ้าความรักช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ระวังนิดนึงเพราะว่าอารมณ์จะรุนแรงนะครับโดยเฉพาะยิ่งอารมณ์ที่เรียกว่าอยากให้มันก้าวหน้านะอยากให้ความรักมันก้าวหน้าอยากให้มันคืบหน้าแล้วก็ไปไม่มันก็ไม่คืบหน้าสักทีอะไรประมาณนี้มันก็จะมันก็ไม่ไปไหนสักทีมันก็จะทำให้เราเครียดแล้วทำให้แบบมีอารมณ์เกิดขึ้นนะส่วนเรื่องเรียนนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณสิริพรครับเรื่องเรียนของคุณสิริพรตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่ากำลังจะเปลี่ยนนะครับที่เรียนหรือกำลังคิดแผนในการเรียนใหม่นะครับซึ่งก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ส่งผลดีครับนะให้เปลี่ยนแปลงไปเถอะครับนะฮะจะส่งผลดีอยู่แล้วนะครับนะฮะก็ดูสักประมาณปีหน้านะครับก็ดูการเรียนจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับค่ะนะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่ส่ง SMS มาหรือว่ายังไม่ได้โทรมาก็รีบๆนะคะเพราะถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วด้วยนะคะรบกวนทีมงานเล่นข้อความต่อไปด้วยค่ะนะฮะนะคะมาแล้วค่ะคุณบอยค่ะคนที่คบอยู่จะดีไหม160228ค่ะคุณบอยนะฮะคุณบอยเกิด1602ก็คือเป็นคนราศีมังกรพอดีนะฮะคนที่คบอยู่นะฮะก็ถามว่าดีไหมก็โอเคนะครับถ้าทนอารมณ์เธอไหวนะฮะแต่ผมดูแล้วถ้าจะยาวแหละนะฮะก็ใช้ได้นะฮะแต่อารมณ์เธอสุดยอดเหมือนกันนะฮะเป็นคนที่สุดยอดเหมือนกันเป็นคนที่มีความดีงามอยู่นะครับแต่นิดนึงก็คือนิสัยส่วนตัวในเรื่องของอารมณ์นั้นอาจจะรุนแรงมากไปเท่านั้นเองนะครับคุณบอยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับค่ะต่อไปค่ะคุณพัชระนะคะจะมีโอกาสไปต่างประเทศไหมครับนะคะ100432เกิดเดือนเกิดราศีมีนนะฮะการไปต่างประเทศของคุณอะไรเนี่ยคุณพัชระค่ะคุณพัชระนะครับคุณพัชระต้องมีคนช่วยเหลือนะครับนะฮะคนช่วยเหลือคงจะเป็นครอบครัวนี่แหละครับนะฮะถึงจะดีหรือว่าคนที่เรียกว่าเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเราได้นะฮะคือต้องมีคนช่วยเหลือครับนะฮะถ้าไม่เจอคนช่วยเหลือคนนี้ก็คงจะไปไม่ได้เช่นเดียวกันคนนี้ดูแล้วจะเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นคนช่วยเหลือที่เป็นผู้หญิงถ้ามี power สักหน่อยนะครับถ้าเจอคนนี้ปั๊บนี่นะครับก็คงจะไปได้แต่ถ้าไม่เจอก็ยังไปไม่ได้ครับนะฮะในดวงพอมีโอกาสครับนะฮะรู้สึกว่าวันนี้แฟนคลับรุ่นใหญ่ๆของเราจะหายไปเหมือนกันนะอาจารย์ทุกทีต้องแบบว่าส่งแบบโทรกันมาเยอะๆมากมายและสงสัยไปกับประเพณีไหว้พระจันทร์ยังไม่กลับมา4ตุลา2501นะฮะนี่ก็รุ่นใหญ่นะเนี่ยรุ่นใหญ่แล้วค่ะอาจารย์โชคลาภนะฮะคุณบุญธรรมนะฮะถามเรื่องอะไรเนี่ยโชคลาภสุขภาพนะครับเกิด4ตุลาก็คือประมาณราศีกันนะครับโชคลาภของคุณบุญธรรมนะครับก็ถือว่ามีโชคอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะครับก็แต่ว่าต้องเดินทางช่วยสักนิดนึงจะเป็นผลดีนะครับโชคลาภได้จากการเดินทางใช่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังระบบขับถ่ายนะครับโดยพ้องยิ่งขับถ่ายปัสสาวะนะครับระวังระบบนิ้วระบบไตอะไรประมาณนี้ตอนนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคุณบุญธรรมให้ระวังเรื่องของการปัสสาวะด้วยนะครับนะฮะอะไรอีกอ่ะต่อไปค่ะคุณพรค่ะเปลี่ยนงานแล้วจะเป็นอย่างไร22กันยา24 22กันยาเกิดราศีกันนะฮะถ้าถามเรื่องการงานเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นี่นะครับก็ถือว่าดีนะครับก็คือถือว่าประสบความสำเร็จดีนะครับจะไม่เห็นผลตอนนี้ทันทีแต่ว่าจะไปเห็นผลในช่วงประมาณธันวาขึ้นไปนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ใช้ได้เลยนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับก็ดีอยู่แล้วล่ะครับนะฮะแล้วรู้สึกคุณพรจะทำท่าเหมือนจะยึกเย้ยึกยันจะเปลี่ยนอีกอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยคุณพรไปได้สวยอยู่แล้วนี่ไม่ใช่คือสองจิตสองใจใช่ไหมใช่หลายใจเลยหลายใจเรามี4 ห้องแล้วปีหน้าก็จะเห็นแหละว่ามันดียังไงอ๋อนะคะปีหน้าอีกไม่กี่เดือนเองอาจารย์ประเดียวนะคะต่อไปค่ะคุณขวัญค่ะการทำงานธุรกิจนะคะ210529เกิดเดือนพฤษภาคมราศีพฤษภพอดีนะครับธุรกิจตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้ามีพาร์ทเนอร์ต้องมีคนช่วยนะไม่มีคนช่วยไม่ได้นะคนช่วยดีกว่านะครับมีคนช่วยแล้วจะส่งผลดีมากนะครับเพราะว่าโดยลักษณะคุณขวัญเนี่ยควรจะไม่ควรจะทำธุรกิจที่อยู่คนเดียวแน่นอนนะฮะควรจะทำโดยการมีคนช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังก่อร่างสร้างธุรกิจด้วยนะครับก็ขอให้คุณขวัญประสบความสำเร็จกันแล้วกันนะครับก็พาร์ทเนอร์ก็ส่งผลดีครับเพียงแต่วันนิดนึงก็คือคุณขวัญจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพาร์ทเนอร์ของคุณขวัญนั้นเป็นคนที่ท่าทางจะคบยากสักหน่อยนะฮะแต่จริงๆแล้วคบไม่ยากนะฮะคุณขวัญนะครับไม่ยากอะไรนะครับ
ครับมาต่อเลยค่ะคุณยิ้มค่ะความรัก8กันยายน20ค่ะ8กันยายนก็เป็นคนราศีสิงห์นะฮะความรักช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าโอ้โหอยู่วินาศเลยฮะวินาศนี่ก็แปลว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็มักจะพลิกผันได้ง่ายนะฮะลักษณะของอารมณ์ของอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับก็มักจะมีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งคำพูดคำจานะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยคุณยิ้มเพราะว่าแฟนของคุณยิ้มเองหรือว่าคู่รักของคุณยิ้มเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่เหมือนกับว่าพูดตรงเกินไปแล้วบางทีพูดด้วยอารมณ์จนเกินไปนะฮะประมาณนี้แหละนะคะก็จบของคุณยิ้มละกันเพราะว่าเมื่อตอนต้นชั่วโมงอาจารย์มีข้อความนึงส่งมาเขาบอกว่าการที่เขาดูดวงบ่อยๆเนี่ยทำให้เขาวิตกจริตอ่ะอันนี้คือมันเรื่องจริงป่ะอาจารย์คนที่ดูดวงบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือว่าขาดความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาบางคนบอกว่าดูดวงเยอะๆแล้วดวงจะช้ำเนี่ยเป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อดูดวงคนละจุดเวลาคนละช่วงเวลาสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกเมื่อนะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยถามลูกแฟนเป็นยังไงแฟนตอนนี้อารมณ์แบบนี้ดวงเขาก็บอกแบบนี้นะพอเปลี่ยนไปวันพรุ่งนี้แฟนเปลี่ยนอารมณ์มาถามผมอีกดวงก็เปลี่ยนไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะงงว่าตกลงเอาอย่างไรกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูดวงจึงจะทำให้เรามีปัญหาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นดูดวงควรจะดูเพียงแค่ครั้ง2ครั้งแล้ววางแผนในการแก้ไขปัญหาไว้นะครับนะแล้วก็ควรจะถามให้มันชัดเจนไปเลยทีเดียวมีระยะเวลาไหมคะว่าไอ้อาทิตย์นี้หรือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาดูหรือว่าสามารถดูได้ทุกวันดูตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับเช่นสมมติว่าบอกว่าเดี๋ยวแฟนจะไปนอกนะ อะไรประมาณนี้ก็ให้แฟนไปนอกซะก่อนแล้วค่อยมาดูไม่ใช่แฟนยังไม่ไปเลยมาดูอีกแล้วหรือว่าเอ๊ะเขาบอกว่าใน3เดือนนี้แฟนจะไปนอกยังไม่เห็นไปเลยค่อยมาดูอีกทีว่ามีอะไรเกิดขึ้นบางทีก็ดูซ้ำๆกันไปอยู่เรื่องเดียว อันนี้ก็จะทำให้เราวิตกจริตไปเองก็คือตกลงมันจะเป็นยังไงตัวเราเองนี่แหละวิตกไปเองนะงั้นเราต้องไปสงบจิตสงบใจนะฮะโดยการปฏิบัติธรรมสนุกฉะนั้นต้องมีระยะเวลาช่วงเวลาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้รายการของเราเสร็จสิ้นแล้วอาจารย์นะคะจากกันไปเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านยังไม่เต็มอิ่มอยากจะติดต่ออาจารย์นะคะ0817778409นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะโทรศัพท์เข้าไปเพื่อจะขอคิวในการดูดวงได้นะฮะบอกคนที่เขารับสายเลยครับบอกว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์ลูกเวชกรนะครับมีกติกาอย่างไรดูละเอียดนะมีกติกาอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเขาจะบอกเองครับแล้วก็จองคิวกันอย่างไรนะครับก็นะฮะสามารถโทรไปได้ครับนะดูละเอียดแน่นอนย้ำอีกทีนะคะ0817778409ค่ะโทรมานะคะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายค่าครูนิดนึงด้วยมีบ้างนะคะตามสมควรวันนี้เรา2คนกับรายการเปิดดวงเฮงๆก็ต้องจากลาไปแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในวันสำหรับผมอังคารหน้าใช่แล้วค่ะสำหรับน้องเอมวันพรุ่งนี้ถูกต้องนะคะก็พร้อมกับอาจารย์อีกท่านนึงด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮงๆ